ไปดูในจุดแรกอันนี้คือสภาพของลำน้ำชีค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นลำน้ำชีที่มีสภาพที่แห้งจนสามารถที่จะเดินข้ามไปได้อยู่ที่บริเวณอำเภอมหาชนะชัยทางด้านของนายนิกรสุขใสผู้ราชการจังหวัดยโสธรท่านก็ลงไปในพื้นที่ค่ะไปที่ลำน้ำชีบริเวณอำเภอมหาชนะชัยแล้วก็ไปประสานทางเขื่อนลำปาวนะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้มีการปล่อยน้ำเวละ1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ เนื่องไปจนถึงวันที่1มีนาคมแต่กว่าน้ําจะมาถึงจังหวัดยะโสธรและพื้นที่วิกฤตก็ต้องใช้เวลาประมาณ10วันแล้วก็จะเหลือน้ํามาถึงพื้นที่เพียงร้อยละ30เท่านั้นค่ะ ไปดูที่จังหวัดหนองคายกันบ้างนะครับโครงการห้วยหลวงที่อำเภอพลพิสัยนะครับตอนนี้ก็ต้องปิดประตูระบายน้ําทั้ง3บานแล้วนะครับเพื่อจะกักเก็บน้ําไว้ใช้หลังจากปริมาณน้ําตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าร้อยละห้าสิบเท่านั้นเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำการสูบน้ําไปใช้มากขึ้นแล้วก็คาดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องนะครับจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ว่าหลังจากปิดประตูน้ําแล้วเนี่ยนะฮะทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่2เครื่องเพื่อสูบน้ําจากแม่น้ําโขงนะครับเข้าสู่ลําห้วยโดยจะมีการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมหลังจากดาเนินการแล้วเสร็จนะครับพื้นที่การเกษตรประมาณ3 0,000ื่นไร่ที่อยู่ติดกับลําห้วยหลวงเนี่ยนะฮะทางในพื้นที่ของอําเภอพลพิสัยจังหวัดนนองคายพื้นที่อําเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีจะมีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตรนะครับตลอดฤดูร้อนปีนี้ครับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะนายชยุทธพงศ์อํารุงสุขผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะครองจังหวัดนครราชสีมาท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่อยู่ในเขื่อนลําตะครองอยู่ที่214ล้านลูกบาทเมตรจากความจุ314ล้านลูกบาทเมตรค่ะหรือว่าถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ร้อละ68 และจากปริมาณน้ําที่มีอยู่นะคะสาหรับในช่วงสถานการณ์แลง้งมองว่าไม่น่าเป็นห่วงค่ะแต่ก็ยังฝากไปถึงประชาชนผู้ใช้น้ําควรมีวินัยแล้วก็รักษาเรื่องของกฎกติกาในการใช้น้ําด้วยปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตรค่ะนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์นะคะก็ได้เป็นผู้ราชการจังหวัดเนะะี่ยค่ะนำประชาชนแล้วก็จิตอาสาร่วมกันเปิดฝายชะลอน้ำที่บริเวณคลองสายคำโหหมู่ที่หนึ่ง ตำบลสายคำโฮอำเภอเมืองนะคะเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลมาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่